สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกม Hero vs นะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นแนวfighting หรือว่าแนวต่อสู้นั่นเองนะครับฉากภายในเกมจะอิงตามสงครามโลกครั้งที่2ส่วนตัวละครภายในเกมจะเป็นแนวการ์ตูนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบการเล่นเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศในเกมกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ใส่ดนตรีในส่วนของเมนูหลักนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เข้าเกมมีดนตรีมีเสียงปกตินะครับแค่หน้าเมนูนะครับไม่มีเนี่ยครับหน้าเมนูตรงนี้ไม่มีเสียงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับด้านซ้ายบนตรงนี้นะ edit ชื่อได้เลยนะครับอ่ะใส่ชื่อตามที่ทุกท่านต้องการแล้วก็เลือกในส่วนของอวตารนะอยากได้อวตารแบบไหนเท่ๆแบบไหนเลือกได้เลยนะครับเนาะจะเอาเป็นสาวเอาเป็นคนแก่เอาแบบเป็นโรคจงโรคจิตหุ่นยนต์อะไรแบบนี้มีหมดนะครับนี่แล้วกันนะครับโอเคส่วนโหมดการเล่นตอนนี้มีทั้งหมด3โหมดหลักๆนะครับโหมดแรกจะเป็นการฝึกสอนนะครับโหมดที่2จะเป็นอาเขตเนาะส่วนที่3จะเป็น practice นะครับจะเลือกคู่ต่อสู้นะเดี๋ยวเราไปเทสอาเขตให้ชมกันดีกว่านะครับจะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมแบบคร่าวๆนะเกมรู้สึกว่าจะค่อนข้างกินสเปคมือถือนิดนึงนะครับนี่จะเป็น VS นะเราสู้กับบอทนะครับการบังคับนะครับจะมีD-pad การบังคับด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวาจะเป็นการโจมตีแบบแตะทัชสกรีนนะครับไม่มีปุ่มขึ้นมานะปุ่มที่ขึ้นมาจะเป็นปุ่มสกิลเนี่ยครับ A B C จะเป็นปุ่มสกิล E X จะเป็นปุ่มสกิลแล้วก็ซูเปอร์จะเป็นท่าไม่ตายนะครับที่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เวลาเราจะโจมตีทำยังไงได้บ้างนะครับก็นี่ครับทัชสกรีนเห็นป่ะนี่ครับแล้วจะโจมตีท่าอื่นๆนี่ครับลูดโอ้โดนครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรูปแบบการเล่นโอเค A ครับ B ครับซีครับจะเป็นท่าแบบท่าไม่ตายเล็กๆนะครับนี่รอซูเปอร์ขึ้นตรงนี้นะจะมีท่าไม่ตายของตัวละครขึ้นมามาโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนอีกแล้วEX ครับ EX นี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมยังไงล่ะโอ้ยโดนครับโดน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 ไงล่ะไงล่ะเฮ้ยมันสนุกดีนะครับเหมือนเล่นเกมโต้อะไรแบบนี้นะโต้สมัยก่อนที่เป็นเกมต่อสู้นะครับพวก Street Fighter นะนี่ครับถึงไม่มีปุ่มขึ้นมานะใช้การทัชสกรีนแบบนี้นี่โอเคมาครับ EX เลยท่าแรก EX ครับโอ้ยโดนท่าไม่ตายครับเกือบรอดแบบอุดหวีดครับนี่ครับซูเปอร์มาแล้วท่าไม่ตายครับนี่นี่ยังไงล่ะเจ๋งมั้ยล่ะครับมาอย่างกับบูทลีนะนี่ครับผมเล่นกับเมาส์ไงมันทัชสกรีนลำบากหน่อยนะกดแทบจะไม่ค่อยโดนเลยกดแทบจะไม่ค่อยโดนเลย EX หน่อยครับเรียบร้อยครับ KO KO ไหมยังเหรอโอ้โหยังเหรอแม่สาวน้อยนี่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับใครที่เป็นแฟนแนวต่อสู้อยู่แล้วนะครับผมว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยสำหรับเกมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น VS ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอาร์เคดเดี๋ยวลองเทสอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองไปเทสอีกโหมดหนึ่งให้ชมกันนะครับบรรยากาศมันก็มี3โหมดหลักๆเท่านี้แหละนะครับณตอนนี้คุณโจนครับมาเข้ามานี่โอ้โหโรบอทครับโรบอทจริงๆตัวนี้ยังเคยเปิดทดสอบมาแล้วรอบนึงนะครับตอนนั้นนี่ไอ้เย่ตอนนี้มันเปิดในสตอร์ไทยแล้วไงแต่ว่ายังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเข้ามาโอ้โหโอ้โหมันสามารถใช้คอมโบต่อเนื่องกันได้นะครับถ้ากดทันหุ่นยนต์นี่เป้านิ่งครับเป้านิ่งครับเป้านิ่งพี่ตัวใหญ่มากโอ้โหโดนครับอื้อหืออื้อหือมาช็อคเข้าไปครับโอ้ยโดนครับสายฟ้าเหรอสายฟ้าเหรอเป้าโคตรนิ่งอ่ะสู้ง่ายกว่าตัวผู้หญิงเมื่อกี้อีกนะครับ
สู้บอกว่าสู้ง่ายปุ๊บแพ้นี่ฮาเลยนะเคโอครับนี่มาบรรยากาศข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับกราฟิกในเกมเป็นการ์ตูนหมดนะใครไม่ชอบแนวการ์ตูนก็อาจจะไม่ชอบเลยนะครับแต่ชอบแนวต่อสู้ก็เล่นๆไปเถอะนะครับตัวนี้อย่าไปซีเรียสมากมาอื้อนี่ครับอย่าใช่ไหมซุปเปอร์มาแล้วครับนี่ครับโดนนะโดนครับผมโดนครับถ้าไม่ตายโอ้โหกระโดดถีบแค่กด A ก็โหดแล้วนะนี่ครับเรียบร้อยเคโอจบเร็วกว่าตัวเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวรอมันจับคู่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะออกนะไปเล่นอีกโหมดนึงนะครับแพ็กทิสนะครับคงไม่อ่านชื่อโหมดผิดนะโอเคกดออกเลยนะครับฉากมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามคู่ต่อสู้ที่เราเจอนะครับเนี่ยเราก็จะปลดล็อกคล้ายๆเล่นสตอรี่นะครับแต่ว่าเป็นอาร์เคดโหมดนะตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีคู่ต่อสู้นะโอเคแต่ถ้าเป็นอีกโหมดนึงนะครับแพ็กทริสตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเลือกเนาะรู้สึกว่าเหมือนเราจะเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับเชนตรงนี้นะครับก็จะอันล็อกตามเลเวลเรานะครับเนี่ยเห็นปะอันล็อกเลเวล2 coming zone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  คือตัวเกมมันจะเป็นเวอร์ชันเบต้าไงแล้วมันให้ coming zone หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอันล็อกเนาะ chapter 1 chapter 2อะไรพวกนี้แหละเล่นๆไปนะครับโอเคมีโหมด survival mode ด้วยนะครับอันนี้จะเหมือนการเลือกคู่ต่อสู้ครับจ้ะเลือกตัวนี้แล้วกัน start นี่คือตัวละครมีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้ามันขึ้น coming zone เราก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเทสเนี่ยเนี่ยมาสู้กันลูกพี่นี่ครับหมดนี้มันเหมือนมันไม่ขยับอะครับโดนไปเต็มๆเลยจะบอกว่าเล่นกับเพื่อนก็ไม่น่าจะใช่นะครับไม่มีปุ่มของเพื่อนขึ้นมาเลยดูดิโชเอาไว้ฝึกแล้วกันนะครับโหมดนี้นะเลือกคู่ต่อสู้แล้วก็มาฝึกเนาะนี่ครับโอเคดูเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในโหมดมันไม่มีอะไรไงส่วนอันนี้นะครับ Survival Mode แล้วก็ Rank Mode นะครับก็ยังไม่ได้เปิดนะครับขึ้น Connect อย่างเดียวนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีโหมด VS ด้านขวาบนเนาะคงต้องรอตัวเกมมันเปิดจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบแต่ว่าพี่แม่งร้านขายของนี้พี่จัดเต็มจริงๆเลยนะแต่ตัวอื่นนี้พี่ไม่ค่อยจัดนะพวกตัวละครนะอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะครับก็เข้าไปก็จะสอนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอาเคดต่ออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ไปถึงตัวไหนนะครับเพราะว่าเกมรูปแบบการเล่นเกมเพลย์มันก็มีแค่นี้แหละนะครับเกมต่อสู้ทั่วไปเลยนะกราฟิกเป็นการ์ตูนนะครับฉากเป็นสงครามโลกสรุปง่ายๆก็แค่นั้นนะครับที่เหลือก็ลองเล่นกันดูนะครับว่าจะชอบหรือเปล่ามา A เลยเตรียมกระโดดถีบ A เลยนะครับรัวๆรอครับนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหกันได้ครับลูกพี่โหดแล้วว่าโหดไปป่ะโหดไปเหรอกันลูกเตะผมได้อ่ะนี่ครับตัวละครผมนี่เหมือนคล้ายๆพวกบุตรีนะโดนครับผมถ้าไม่ตายตัวละครที่เราเจอคล้ายๆพวกริวหรือพวกอะไรพวกนี้ไหมเกมของญี่ปุ่นอะสตรีทไฟเตอร์ใช่ไหมเออโอ้ยโดนครับโอ้ยโดนเยอะเลยโอ้ยติดมุมครับโคตรเสียเปรียบเลยติดมุมครับโอ้โหมาเอ้านี่ไงครับปล่อยพลังได้ด้วยเหมือนตัวละครจากสติไฟเตอร์อะไรหมายถึงพวกท่าไม้ตายหรืออะไรพวกนี้นะเออโอ้ยโดนครับสกัดได้นิดนึงนี่ครับ
ลูกสุดท้ายก็โดนทีมครับนี่ครับผมตีนกับพลังใครเร็วกันตีนเร็วกว่านี่ครับตอนถึงก็ซุปเปอร์เลยนี่ครับจัดไปไม่ติดนะมามามาโชว์เข้าไปอาโชอาโชเข้ามา EX ครับโชว์เข้าไปฉากหลังสวยดีนะแต่ตัวเกมไม่น่ากินสเปคเลยนะครับมันกินสเปคนิดหน่อยครับโอ้โดนครับโอ้โหโอ้โห EX ครับ EX อ่าฮะอ่าฮะเข้ามา A ครับ B ครับผมการครับโอ้โหการไม่อยู่ครับโดนท่าไม่ตายเขาเต็มๆเลยนี่ครับเฮ้ยจะให้เขาชนะไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ขอทีเดียวนี่ขอทีเดียวผมขอทีเดียวเรียบร้อยครับเคโอโอเคเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ